็กตอบชัดอเด็กติดแฟนเปลี่ยนไปจากแก๊งเพื่อนจริงดีอีกหนึ่งเพื่อนสนิทอย่างหนุ่มเป็กไปมานัดที่ล่าสุดได้เปิดใจถึงความรักของสองหนุ่มเพื่อนซีบอยปกรณ์และอเล็กธีระเดชหลังจากที่หนุ่มบอยออกมายอมรับว่ากำลังตามจีบเฟย์พรปวีและด้านอเล็กก็เพิ่งจะเขียนชัดๆว่าจีบสาวโบเมลดาเช่นกันล่าสุดหนุ่มเป็กได้เปิดใจเล่าถึงเรื่องราวในกลุ่มต่างมีหลายคนสงสัยว่าจริงหรือเปล่าในกลุ่มมีเงื่อนไขห้ามเอาเรื่องนี้มาล้อด้านเป็กเผยว่าไม่มีไม่เกี่ยวเลยครับเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องพรหมลิขิตที่ทำให้พวกเรามาเจอกันอีกทั้งด้านหนุ่มอเด็กไม่ได้มีการมาปรึกษาเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ตอนนี้เขาเปิดตัวแล้วก็เชียร์มองแล้วเป็นคู่ที่น่ารักเหมาะกันมากซึ่งก็คิดว่าเขามั่นใจที่บอกว่าออกมาจีบก็คงเป็นคนที่เขามั่นใจและยังตอบชัดๆอีกว่าพฤติกรรมของอเด็กติดแฟนไหมหรือเปลี่ยนไปจากแก๊งเพื่อนๆด้านเป็กเผยว่าไม่ครับเป็นปกติเลยเมื่อถามถึงอีกคู่ด้านเป็กยังเผยว่าอีกคู่ก็พูดยากเพราะเห็นว่าเขาโสดมาตลอดมีคู่แล้วก็ยินดีด้วยมากๆครับด้านเกวรินทร์หนึ่งหนุ่มที่ยังโสดอยู่ก็เป็นกำลังใจให้แต่ตนเชื่อว่าเขาคือคนดีที่จะได้เจอคนดีที่เข้ามาในชีวิตเขาอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้สำหรับความรักของทุกคนมาปรึกษาความรักกับตนได้เพราะตนผ่านมา14ปีแล้วน้องๆก็เพิ่งเข้าวงการความรักมา